สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยก็คงจะมาต่อเรื่องของหลักหมุดคณะราษฎรเรื่องความคืบหน้าตอนนี้น่าสนใจเพราะมีสื่อมวลชนและก็ประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้เรื่องความคืบหน้าหลังจากที่หลักหมุดคณะราษฎรนะครับได้หายไปที่บริเวณหน้าพระรูปทรงม้านะครับผมเคยเรียนท่านผู้ชมที่มาที่ไปของหลักหมุดของคณะราษฎรนะครับซึ่งฝ่ายขบวนการล้มเจ้าเนี่ยนะฮะอ้างว่าหลักหมุดเหล่านี้เป็นหลักหมุดที่ใช้นะครับสำหรับประวัติศาสตร์นะครับแล้วต่อมาก็มีการไปแจ้งความที่สน.ดุสิตอ้างว่าเป็นเจ้าของหลักหมุดดังกล่าวนะครับแล้วก็อ้างว่ามีนักศึกษานะ3สถาบันแต่ทั้งหมดไป3คนนะไปอยู่3คนอ้างว่า3สถาบันแล้วอ้างสถาบันไปทั้งเดียวไป3คนนะฮะไปแจ้งความนะครับบอกว่าให้มีการติดตามเอาคนร้ายมาดำเนินการให้ได้ในส่วนของทางฝ่ายที่สนับสนุนขบวนการล้มเจ้าเนี่ยก็พยายามอ้างพยายามให้เขียนพยายามสนับสนุนทุกวิธีทางครับเพื่อที่จะเอาหลักบุญนั้นคืนมาซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับฝ่ายที่เพราะว่าคณะราษฎรเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมนะตัวพ่อเลยไม่ใช่ตัวลูกนะตัวพ่อเลยตัวพ่อใหญ่เลยนี่ความคืบหน้าที่น่าสนใจที่ผมนำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเนี่ยก็คือว่าพลตำรวจศรีวรานะครับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านพูดได้น่าสนใจนะครับในเรื่องนี้ท่านบอกว่านะครับการหายไปของหลักหมุดของคณะราษฎรที่บริเวณหน้ารูปทรงม้านั้นหลังมีผู้ลงบันทึกประจำวันที่สน.ดุสิตนะครับแล้วก็ว่าเป็นมรดกทรัพย์สินนะครับต้องมีการสอบสวนเป็นมรดกของใครและทรัพย์สินของใครเอาละสิถ้าเป็นมรดกของใครและทรัพย์สินของใครในการกระทำการที่ผ่านมากระทำการถูกไหมหรือผิดถ้าผิดเอาแสดงว่าถ้าเป็นมรดกคุณก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยอันนี้ชัดเจนนะในทางกฎหมายคุณก็ต้องมีส่วนในความรับผิดชอบด้วยนะครับในขณะที่คนที่บอกว่าอ้างเป็นสิทธิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นพลตำรวจศิวราถามว่าแล้วคุณไปขุดไว้ตรงนั้นได้ยังไงเพราะตรงนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของชาติแล้วคุณเป็นผู้เสียหายจริงหรือเปล่านะครับส่วนที่จะไปชุมนุมนะครับท่านบอกว่าเป็นถ้าเป็นมรดกของตัวเองจริงเจ้าที่ตำรวจก็ต้องก็พร้อมจะดำเนินการให้แต่ประเด็นคือเป็นมรดกของตัวเองจริงหรือไม่ประเด็นแรกนะครับประเด็นสองสถานที่ที่เอาไปไว้เนี่ยเป็นสถานที่ของตนเองหรือไม่เอาละสินะครับจึงนำหนับบุญดังกล่าวไปวางไว้ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อะไรจึงเอาของส่วนตัวมาวางไว้เอาละสินะครับอย่างไรก็ตามฝากเตือนกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องนี้ให้เลี่ยงการแสดงออกในเชิงเสรีลักษณ์ในบริเวณพื้นที่ลานพระราชวังดุสิตลานพระราชวังดุสิตนะฮะเพราะอาจจะเข้าข่ายผิดคำสั่งคสช.และพรบ.การชุมนุมในที่สาธารณะได้ทีนี้ก็มี เด็กเด็กก็บอกว่าผมไม่ใช่เขาว่าเด็กนะเพราะว่าเรียนหนังสือยังไม่จบนะก็บอกว่าเนี่ยถ้าพลเอกศรีวราเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เป็นของใครนะไอ้ที่ปักตรงนั้นเนี่ยอันมาใหม่เนี่ยที่ไพ่ฟ้าหน้าใสเนี่ยก็ไม่ใช่ของใครเช่นกันเขาก็จะไปขุดจะมาว่าเขาก็ไม่ได้นะจริงๆดีนะสำหรับผมเขาอยากจะขุดให้เขาขุดนะครับต้องให้เขาขุดขุดปุ๊บทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันเข้าข่ายการทำลายไหมทำลายทรัพย์สินของทางราชการไหมทีนี้ทางตำรวจเนี่ยการที่มีผู้ไปแจ้งความตรงนี้ในการสอบสวนต้องดำเนินการเป็น2แนวทางไงแนวทางที่1ซึ่งพลตำรวจศรีวราบอกแล้ว1เป็นสมบัติของคุณจริงไหม2เป็นผู้เสียหายจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เป็นสมบัติของคุณแล้วคุณมาแจ้งความเอาละสิโดนข้อหาแจ้งความเท็จนะต่อทางเจ้าหน้าที่นะครับสองถ้าเป็นของคุณจริงแล้วคุณไปปักไว้ทำไมในสถานที่ราชการนะครับอันนี้ก็มีความผิดตามกฎหมายอีกยังไงงานเนี้ยโดนตามกฎหมายยังไงก็โดนส่วนคนไปขุดขึ้นมาอันนี้ก็โดนทำลายทรัพย์สินไม่ใช่ทำลายหลักหมุดนะทำลายถนนนะหลักหมุดของใครก็ไม่รู้แต่ไปทำลายถนนนะไม่รู้แต่เขาจับใครไม่ได้แต่เขาจับคุณได้คุณไปทำลายอันนี้ก็มีความผิดนะครับอันนี้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ในเบื้องลึกเป็นการต่อสู้ของกลุ่มเดิมพวกเดิมพรรคเดิมคิดแบบเดิมลักษณะเดิมในกลยุทธ์เดิมพอเรื่องหลักหมุดเกิดขึ้นได้ไม่นาน
ท่านผู้ชมทราบไหมฮะก็มีการเกิดเหตุการณ์เผาที่จังหวัดอยุธยาเกิดขึ้นก็เป็นสถานที่ใช้ในการสร้างกรุงอยุธยาเก่าในการที่อยุธยาก็มีการเผาทางกรมศิลปากรยืนยันว่าที่นั่นไฟฟ้าลัดวงจรไม่ได้เพราะไม่มีไฟฟ้ามันต้องมีคนไปเผาผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งให้มีการตรวจสอบว่าใครไปเผาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่หลักหมุดหายไปมีหลักหมุดใหม่เข้ามาแทนนะท่านผู้ชมก็พิจารณาเองแล้วกันว่ามันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวดองกันหรือไม่นะครับแต่สำหรับในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวนะแต่มันเกี่ยวข้องกันนะครับเอาล่ะเรื่องนี้มันเป็นความคืบหน้าที่ผมนำมาเรียนให้กับท่านผู้ชมทราบถูกผิดท่านผู้ชมต้องพิจารณาดูว่ามันจะไปถึงไหนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะแล้วก็มาดูว่าความเคลื่อนไหวของคดีนี้มันจะไปถึงจุดไหนแต่นอกจากจุดนี้นะครับบริเวณพระรูปทรงม้าซึ่งผมเรียนว่ามีการทำพิธีทางไสยศาสตร์นะครับในสมัยอดีตไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรก็มีการไปทำพิธีเอาพระไปสู่ถอนคนเหนือเรียกสู่ถอนก็คือทำพิธีถอนไสยศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับและต่อมาเนี่ยก็หายก็มีอันใหม่มาแทนก็ไพร่ชื่อผมตั้งเรียกง่ายๆว่าไพร่ฟ้าหน้าใสเข้ามาแทนนะครับแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ในทางการเมืองที่คณะราษฎรทิ้งไว้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คณะราษฎรทำสิ่งเหล่านี้ทิ้งไว้เป็นกลยุทธ์ของเป็นกลยุทธ์เรียกว่าคูเดต้าเป็นแผนคูเดต้าที่ต้องมีกระบวนการเหล่านี้เป็นคนทำคนที่เรียนเรื่องนี้จะต้องเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับก็วางแผนเรื่องนี้แล้วก็วางสัญลักษณ์ทิ้งไว้การกล่อมเกลาจิตใจเปลี่ยนแปลงความคิดตั้งมหาลัยขึ้นมานะครับแล้วก็ให้คนเข้าไปเรียนเปลี่ยนความคิดให้มาเป็นฝ่ายตนเองนะครับแล้วก็สร้างเสรีรักทิ้งไว้เพื่ออะไรเพื่อหลอกลวงประชาชนใช้ประชาชนเป็นเหยื่อเวลาเกิดเหตุทางการเมืองขึ้นก็จะไปชุมนุมเนี่ยกดดันใช้หลักนี้กดดันนะครับที่ผ่านมามี2จุดเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเป็นจุดที่2จุดแรกที่หายไปก็คืออนุสาวรีย์ปราบกบฏนะครับซึ่งสมัยนั้นพระองค์เจ้าบรเดชซึ่งฝ่ายเจ้าเนี่ยจะยึดอำนาจคืนให้กับรัชกาลที่7แล้วก็พ่ายแพ้นะครับเขาก็คณะราษฎรจึงตั้งอนุสาวรีย์ขึ้นมาเป็นอนุสาวรีย์ปราบกบฏคือปราบฝ่ายเจ้าแล้วก็จับกบฏทั้งหมดไปขังไว้ที่เกาะตะลุเต่านะครับแล้วก็จับส่วนนึงเนี่ยไปฝ่ายเจ้าส่วนนึงเนี่ยไปไว้ทุ่นฮะที่แม่ฮ่องสอนนะครับมันก็เป็นที่มาของอำเภอแม่ฮ่องสอนอำจังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบจนถึงปัจจุบันก็ไปสร้างความเจริญที่นั่นนะครับสิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์นะผมเรียนท่านผู้ชมมันคือประวัติศาสตร์นะแต่ในเชิงปรากฏการณ์แล้วเนี่ยเราต้องดูฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าผมคุยเรื่องหลักหมุดคณะราษฎรมานานแล้วนะครับเรื่องสัญลักษณ์สิ่งนี้มันคือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นหลักหมุดไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติชื่อประเทศนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะครับอันจะมีอยู่5ส่วนที่ผมเรียนท่านผู้ชมมาตลอดว่าสิ่งเหล่านี้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาพยายามใช้สิ่งเหล่านี้กล่อมเกลาสังเกตท่านผู้ชมสังเกตให้ดีเพลงชาติเนี่ยจะไม่มีพูดถึงสถาบันเลยนะสิ่งเหล่านี้เขาเปลี่ยนแปลงในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็เปลี่ยนแปลงเพลงชาติขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศขึ้นมาทำให้คนต่างชาติรู้จักคนไทยในนามสยามมากกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือกลยุทธ์นะฮะสิ่งนี้ที่เล่าให้ฟังคือกลยุทธ์นะครับไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดหรอกมันคือกลยุทธ์ทางการเมืองที่ประชาชนเนี่ยจะต้องรู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันคือหลักในทำให้ในการกล่อมเกลาและเปลี่ยนแปลงทางความคิดประชาชนอย่าไปหลงเชื่ออย่าตกเป็นเหยื่อนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อทางการเมืองอย่าตกเป็นเครื่องมือฮะพอฟังคลิปมากๆจะรู้ว่าผมจะไม่อธิบายว่าใครถูกใครผิดแต่ผมเรียนท่านผู้ชมว่ามันเป็นกลยุทธ์ถ้าเป็นกลยุทธ์แล้วใครที่ถูกหลอกล่อเข้าไปคนเหล่านั้นกลับกลายเป็นเหยื่อต่างหากครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับกว้างไกลบันเอาเลือดแลกมาส
ร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากมีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วกดติดตามที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่กดติดตามก็จะได้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะพวกของหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือท่านนะแล้วก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีก2คลิปนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ชมในคลิปใหม่ๆก็กดคลิกก็สามารถเข้าชมได้เลยครับขอบคุณครับ